ที่แต่งงานกับสามีไปแล้ว10ปี20ปีแล้วเพิ่งมารู้ที่หลังเพิ่งมาค้นพบว่าข้างหน้าสามีนั้นเป็นของเราแต่ข้างหลังของเขาตกเป็นของชายอื่นนะฮะสร้างงานตึงค่ะสวัสดีค่ะคุณปริมคะสวัสดีครับคุณปริมครับค่ะแต่ว่าคบกันมา7ปีแล้วมีวันนึงเขาก็มาบอกว่าเขาชอบผู้ชายเขาเพิ่งมาค้นพบตัวเองอะค่ะเขาก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันอ๋อเพิ่งมาเป็นมีอะไรที่ทำให้เขายอมเปิดเผยเรื่องนี้กับคุณปริมครับเราคุยกันเรื่องแต่งงานด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เขาก็สังเกตตัวเองว่าทำไมเขาแบบเวลาเห็นผู้ชายแล้วเขาก็สนใจ อะไรเงี้ยค่ะแบบคือดิฉันน่าตัดใจยังไม่ได้เงี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะทำยังไงดีคือเขาก็เป็นแฟนที่ดีสำหรับคุณใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาก็ดูแลเทคแคร์ทุกอย่างฮะแล้วที่ผ่านมาตอนเป็นแฟนกันเรื่องเซ็กส์เรื่องอะไรต่างๆเป็นไงบ้างครับก็บ้างค่ะแต่ก็ไม่บ่อยครับเขาเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มต้นหรือว่าบรรยากาศพาไปครับก็จะบอกว่าบรรยากาศพาไปก็ได้ค่ะนะฮะคุณปริมเริ่มต้นนั่นเองบรรยากาศใช่ไหมครับบรรยากาศพาไปถ้าผู้ชายเนี่ยคนพบตัวเองว่าชอบผู้ชายด้วยกันเองแล้วจะให้เขาเปลี่ยนใจเลิกชอบผู้ชายแล้วหันกลับมาชอบผู้หญิงเนี่ยโอกาสเป็นไงคุณหมอเป็นเรื่องที่ยากถ้าเป็นเกย์จริงๆนะแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนมาแบบพอจะมีเซ็กเกย์บางคนเนี่ยพอจะมีเซ็กกับผู้หญิงได้บ้างแต่เขาก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องมีเซ็กกับผู้ชายเซ็กกับภรรยาอาจจะทำไปตามหน้าที่แต่เซ็กกับผู้ชายด้วยกันมันเต็มปากเต็มคำมันถึงอกถึงใจมากกว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องดีที่รู้ตัวเรื่องนี้ก่อนเพราะว่านี้ครับเพราะว่ายังไม่แต่งงานกันเนี่ย คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าหลังจากนี้คุณจะเป็นแฟนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเจอคนใหม่ที่เขาเป็นผู้ชายชอบผู้หญิงจริงๆหรือคุณจะยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่ตรงนี้ผมคิดว่าโชคดีกว่าผู้หญิงหลายคนที่แต่งงานกับสามีไปแล้ว10ปี20ปีแล้วเพิ่งมารู้ที่หลังเพิ่งมาค้นพบว่าข้างหน้าสามีนั้นเป็นของเราแต่ข้างหลังของเขาตกเป็นของชายอื่นนะฮะสร้างงานตึงอันนี้มีเยอะนะครับบางคนแต่งไปแล้วอยู่กินมา20กว่าปีมารู้ว่าสามีเป็นเกย์ตอนอายุ40กว่าแล้วครับโอ้โหใช่ครับคุณปริมรักเขามากไหมครับก็รักมากค่ะเพราะเขาเป็นคนที่ดีใช่ถ้าเกิดเรารักเขามากจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ดีนะที่เราควรจะปล่อยเขามีความสุขใช่ไหมคือรักเขามากๆก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องเลือกเขามาเป็นสามีเพราะว่าในโลกนี้มีผู้ชายดีๆเยอะแยะผู้ชายส่วนใหญ่เราคบได้เป็นคนแค่รู้จักคนส่วนหนึ่งเราคบได้เป็นแฟนแต่คนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเลือกได้มาเป็นสามีต้องถามว่าถ้าเขาเป็นเกย์นั่นเขามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นสามีเราหรือเปล่าแต่คุณเลือกเขาเป็นสามีได้ถ้าคุณไม่คอนเซิร์นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กส์คือถ้ายอมรับได้ว่าโอเคเธอเป็นสามีฉันนะดูแลเอาใจใส่ฉันเราอาจจะมีลูกด้วยกันแต่ฉันก็ยอมให้เธอไปมีเซ็กส์กับผู้ชายได้ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขตรงนั้นได้ชีวิตคู่ก็ไปรอดแต่ถ้ารับไม่ได้คนนี้ก็ไม่ใช่ก็คงต้องกลับไปคิดอีกเยอะค่ะเพราะว่าความใจยังไม่ได้จริงๆผู้หญิงจะชอบถามนี้ครับว่าจะทำไงที่ผู้ชายที่เรารักให้เขาเปลี่ยนใจเลิกเป็นเกย์เลิกรักผู้ชายแล้วกลับมารักผู้หญิงผมก็ต้องบอกว่าเราเปลี่ยนใจตัวเราเองให้เลิกรักเขาเนี่ยทำง่ายกว่าครับเอาใจช่วยในการแก้ไขปัญหานะคะคุณปริมขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ